ดค่ะคุณผู้ชมในช่วงท้ายปีปีใหม่นะทุกปีเราก็จะอวยพรการสุขภาพแข็งแรงงานชุกเงินดีเงินปังงานเด่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะในช่วงปีที่แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่าหลังจากที่ปีก่อนเขาอวยพรกันให้งานดีงานปังซุปตาคนไหนงานปังบ้างในปี2019รวบรวมมาให้ชมค่ะค่ะนอกจากจะเป็นนักแสดงมากความสามารถแล้วเหล่าซุปตายังขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้ามากมายเรียกว่ายิ่งดังงานยิ่งชุกยิ่งดังงานยิ่งแน่นอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าในปี2019จะมีซุปตาท่านไหนติดโผของห้องข่าวบันเทิงบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้จริงๆค่ะถ้าไม่ใช่2คนนี้สาวยาย่าอุรัสยาและหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์คู่หรือเดี่ยวก็ยืนหนึ่งสุดๆแถมแฟนคลับยังเหนียวแน่นแบบว่าผ่านมาแล้วกว่า200แบรนด์แบบนี้สินค้าต่างๆจะไม่ให้รุมได้ยังไงล่ะคะอันดับที่2แหมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังเป็นแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อเรียกว่าอายุไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆเพราะทั้งสวยเป๊ะเวอร์ชนิดที่พรีเซนเตอร์ก็เข้ามาแบบรัวๆในปี2019ถึงแม้จะไม่ได้เล่นละครแต่งานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ก็ทำให้สาวอ้ำไม่ได้หายไปจากหน้าจอเลยค่ะอันดับที่3ถึงแม้สาวเบลล่าราณีจะเข้าวงการมาแล้ว 8-9 ปีแต่ปีหลังๆมานี้ก็ถือว่าดังจนจุดไม่อยู่เรียกว่าหันไปทางไหนก็มีทั้งละครและพรีเซนเตอร์อีเวนต์แน่นขึ้นทุกวันแล้วไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยด้วยซ้ำแหมลัคกี้อินเกมพร้อมกับลัคกี้อินเลิฟขนาดนี้ปีนี้ก็ปังสุดๆไปเลยค่ะอันดับที่4พระเอกลูกครึ่งขี้เล่นมาริโอ้เมาเรอร์เพราะความหล่อและขี้เล่นแบบสุดๆทำให้โฆษณาและพรีเซนเตอร์เข้ามาแบบรัวๆแถมไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ดังไกลระดับเอเชียแววๆมาว่าค่าตัวของหนุ่มมาริโอ้นั้นถึง7หลักเลยล่ะค่ะอันดับที่5สาวสวยลูกครึ่งอย่างคิมเบอรี่แอนเทียมซิริที่ตอนนี้หลายคนก็อิจฉาหุ่นของเจ้าตัวเพราะหุ่นเป๊ะปังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแถมอีเวนต์หรือพรีเซนเตอร์ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีที่ผ่านมาสาวคิมก็โกยพรีเซนเตอร์และอีเวนต์ไปแบบแน่นๆเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะมีซุปตาในดวงใจของใครหลายๆคนบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงการจัดอันดับของรายการห้องข่าวบันเทิงเท่านั้นซุปตาท่านไหนไม่ติดโผก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเออนี่บางส่วนเท่านั้นแต่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่จริงๆปีที่แล้วก็งานแน่นใช่ค่ะนะคะ